คุณลุงพี่น้ำขิงคะหนูรู้สึกอึดอัดท้องมากเลยค่ะแฟนต้ากินอาหารเยอะมากไปหรือเปล่าอาหารมันก็เลยไม่ย่อยหนูก็ทานอาหารปกตินะคะทานเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแล้วก็เดินมาหาคุณลุงกับพี่น้ำขิงแค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้แฟนต้าบอกว่ากินเสร็จแล้วลุกขึ้นนั่งแล้วก็เดินมานี่เรานอนกินใช่ไหมก็หนูอยากสบายเหมือนที่ผู้ใหญ่บอกว่านั่งกินนอนกินนี่คะโอ้อันนั้นเนี่ยเขาเอาไว้กระแทกเปรียบเปยคนที่ขี้เกียจวันวันหนึ่งไม่ทำอะไรนั่งกินนอนกินไม่ยอมช่วยงานไม่ยอมทำอะไรได้แต่นั่งนั่งนอนนอนกินระวังไอ้คนที่นอนกินเนี่ยอาหารมันจะไม่ย่อยดีนะที่ไม่สำลักอาหารด้วยนี่ถ้าแม่พี่น้ำขิงมาเห็นนะจะต้องขู่ว่าถ้านอนกินเนี่ยชาติหน้าจะเกิดมาเป็นงูนั่นน่ะมันเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่ยกตัวอย่างที่ทำให้คนเนี่ยกลัวแล้วจะได้นั่งกินอย่างเรียบร้อยอ๋อค่ะถ้างั้นคราวหน้าหนูจะไม่นอนกินอีกแล้วค่ะเอ๊ะแต่เรากลับหัวกินได้ไหมคะแฟนต้านี่ช่างคิดจังเลยนะแต่พี่เนี่ยเคยดูคลิปรายการหนึ่งของเกาหลีเขาให้คนเนี่ยตีลังกากับหัวกินแล้วเราก็จะเห็นภาพที่อาหารเนี่ยไหลสู่กระเพาะอาหารแล้วก็เข้าไปในหลอดอาหารด้วยนะผ่านเครื่องเอ็กซเรย์สนุกแล้วก็ตลกมากเลยไอ้คลิปนี้ที่คุณลุงดูเนี่ยมันบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีความพยายามมากเลยคือเวลาเรากินเข้าไปอยู่ในหลอดอาหารหลอดอาหารมันก็พยายามที่จะทำบีบรัดให้อาหารเนี่ยมันก็ค่อยเลื่อนเข้าไปสู่กระเพาะให้ได้แต่ว่าเวลาทำแบบนี้เอาเข้าจริงๆเนี่ยเราควรจะกลับหัวกินไหมไม่มีหรอกค่ะมันผิดธรรมชาติเออเยี่ยมเอ๊ะแล้วทำไมเสือมันถึงนอนกินได้ล่ะคะคุณลุงโอ้พวกเรานี่สงสัยชอบคำพังเพยคำเปรียบเทียบเสือนอนกินเขากำลังจะว่าคนที่เป็นเสือนอนกินเพราะสันดานของเสือตัวผู้เนี่ยมันชอบนอนแต่ปล่อยให้เสือตัวเมียเนี่ยออกไปหากินพอออกไปแล้วได้เหยื่อมาเอามาแบ่งตกลงกลายเป็นไอ้เสือเนี่ยตัวผู้เนี่ยมันเป็นสิทธิพิเศษไม่ทำงานทำการเป็นพวกที่ได้สิทธิพิเศษหรือได้ผูกขาดแล้วก็อยู่เฉยก็เงินทองไหลมาเทมาเขาก็เลยเรียกว่าไอ้พวกนี้เป็นพวกเสือนอนกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยนอนกินมันอาจจะสำลักเพราะว่าหลอดอาหารกับหลอดลมมันไปเชื่อมต่อกันเราไปนอนกินมันก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในหลอดลมแล้วก็เข้าไปยังในปอดแล้วก็จะเป็นอันตรายได้ได้ยินอย่างนี้แล้วหนูคงไม่นอนกินอีกแล้วค่ะอันตรายใช่จ้ะไม่ใช่แค่นอนกินอย่างเดียวนะที่อันตรายแต่การนั่งกินแล้วก็นอนทันทีเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะมันจะทำให้เราเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองด้วยแล้วก็ทำให้อ้วนด้วยใช่เลยกินก่อนนอนเนี่ยอ้วนกันมาเยอะแล้วพระพุทธเจ้าจึงไม่กินอาหารเย็นเนี่ยเลยกินแค่สองมื้อรับสมัครเพื่อนๆนักสำรวจอายุ 8-12 ปีส่งคลิปแนะนำตัวพร้อมเบอร์ติดต่อมาในอินบ็อกซ์เพจนักสำรวจ Watchdog ภายในวันที่15มีนาคมนี้สมัครกันมาเยอะๆนะคะ